สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ส.ส.สักแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในสรวงศ์เทียนทองบอกถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องสว40คนที่ยื่นสอบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่เสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าจริงๆแล้วคำสั่งที่ออกมาไม่เหนือความคาดหมายเพราะการร้องของสวครั้งนี้เป็นการร้องของนายกรัฐมนตรีกรณีหนึ่งและร้องตัวนายพิชิตอีกกรณีหนึ่งซึ่งการรับเรื่องของนายกรัฐมนตรีศาลคงต้องดูรายละเอียดที่สวร้องว่าเป็นอย่างไรนายสรวงศ์บอกว่าส่วนที่ศาลไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลคงมองที่เจตนาเพราะการเสนอชื่อเป็นไปตามขั้นตอนไม่ใช่นึกจะเสนอชื่อใครก็เสนอชื่อและเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะผ่านไปได้ทั้งนี้ตนมองว่าถือเป็นความกรุณาของศาลที่ให้นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงภายใน15วันซึ่งหากมีการไต่สวนศึกษารายละเอียดทีมกฎหมายของทำเนียบรวมถึงทีมกฎหมายของตัวนายกรัฐมนตรีและของพรรคเพื่อไทยจะช่วยพูดถึงรายละเอียดส่วนมองว่าเรื่องนี้จะทำให้นายเศรษฐาเสียสมาธิหรือไม่นายสรวงศ์บอกว่านายกรัฐมนตรีคงไม่เสียสมาธิในการทำงานซึ่งจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ทุกครั้งที่ท่านมุ่งมั่นทำงานให้ประเทศจึงไม่ต้องห่วงอะไรในเรื่องนี้ส่วนการเสนอชื่อรัฐมนตรีแทนนายพิชิตทางพรรคได้คุยกับนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายสรวงศ์บอกว่ายังไม่ได้คุยถ้านายกรัฐมนตรีไม่ร้องขอให้พรรคเสนอชื่อเข้าไปก็ยังไม่ใช่หน้าที่ของพรรคแต่ทราบว่าขณะนี้ได้มีการให้นางสาวจิราพรสินธุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปช่วยดูเรื่องกฎหมายที่จะเข้าสภาแล้วส่วนกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลระบุว่าการตั้งคำถามที่ถามคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเป็นคำถามที่ไม่ครบถ้วนนั้นนายสรวงศ์บอกว่าตัวของนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นคนตั้งคำถามแต่เป็นสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งย้ำว่าเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีต้องการหารัฐมนตรีมาช่วยงานบริหารประเทศทั้งนี้ตนมองว่าคนที่อาจได้หรือเสียผลประโยชน์ไม่ควรออกมาพูดชี้นำหรือกดดันศาลเนื่องจากขณะนี้อยู่ในกระบวนการศาลแล้วส่วนกระแสข่าวที่อาจมีการทาบทามให้นายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเข้าไปนั่งแทนตำแหน่งของนายพิชิตนั้นนายสรวงศ์บอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดีพวกตนไม่ขัดข้องแต่ทั้งนี้ต้องแล้วแต่นายกรัฐมนตรีว่าจะตั้งใครเข้าไปแทนส่วนกรณีที่มีการประเมินว่าอาจต้องมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนายสรวงศ์บอกว่าน่าจะอีกไกลเพราะอย่างที่บอกศาลรัฐธรรมนูญให้เวลานายกชี้แจงภายใน15วันอย่างไรก็ตามทุกคนสามารถคิดกันไปได้หมดแต่พรรคเพื่อไทยยังมั่นใจว่าท่านนายกไม่ได้ปฏิบัติอะไรที่ผิดเราจึงยังไม่คิดไปถึงตรงนั้นแต่หากมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนจริงๆแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีก2คนก็พร้อม